我和我姐姐相依为命。收。小琪，姐姐，这一切因我而起，我不怪他。那个没用的男人不是你的阿轩。姐姐。落到这城里的都是些什么人？都是心有不甘之人。你们不入轮回，因为你们心中有太强的执念。小白，小七，สวัสดีครับมาพบกับ channel 1648ของเราอีกครั้งนะครับการรีวิวครั้งนี้เนี่ยมันสืบเนื่องมาจากว่าผมอยู่ดีไม่ว่าดีฮะไปหาแอนิเมชันดูใน Netflix หาการ์ตูนดูรีแลกซ์แก้เซ็งนะครับดันไปเจอแอนิเมชันจากจีนเรื่องหนึ่งนะครับชื่อว่า White Snake ภาค2นะครับชื่อภาคว่า Green Snake ครับงูขาวงูเขียวเนี่ยครับซึ่งเอาจริงๆมันก็มาจากนิทานพื้นบ้านจีนที่รู้จักที่เรารู้จักกันดีครับก็คือเดชนางพญางูขาวนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นภาค2แล้วภาค1ผมยังไม่ได้ดูนะฮะคือมันก็จะเป็นเรื่องของนิทานพื้นบ้านจีนนะครับที่แบบว่าเป็นปีศาจงูที่บำเพ็ญตบะมาเป็นพันปีแล้วก็สามารถกลายร่างเป็นสาวงามได้แล้วก็แบบว่าไปตกหลุมรักกับบัณฑิตชาวมนุษย์ซึ่งก็มีหลวงจีนที่ไม่เข้าใจกีดกันความรักระหว่างปีศาจกับมนุษย์จนเป็นเรื่องเป็นราวต้องมาต่อสู้กันนะครับก็ไปหาดูได้ครับสนุกดีทีนี้ปัญหาอยู่ตรงนี้ครับก็คือพอดูแล้วเนี่ยผมก็เป็นโรคแบบเฮ้ยตัวละครมันก็สวยดีน่ารักดีว่ะดูดิมีฟิกเกอร์ไหมอ้าวเสือกมีด้วยอ้าวเป็นชุดผ้า1ต่อ6ด้วยก็เข้ากับคอนเซ็ปต์คอลเลกชันกับผมของผมพอดีก็เลยจัดมาครับโดยที่ผมเลือกตัวน้องสาวมาก่อนนะครับพี่น้องเป็นพี่จริงไม่ใช่น้องแท้ๆนะเหมือนจะเป็นพี่น้องร่วมสาบานนะฮะชื่อว่าเสี่ยวชิงนะครับเป็นของยี่ห้อ TB League นะครับเท่าที่เขียนเขียนไว้ข้างกล่องนะผมหารีวิวดูไม่ได้เลยอ่ะไม่มีใครรีวิวเลยผมก็หยิบมารีวิวดูนะอันนี้เป็นกล่องน้ำตาลด้านนอกนะครับซึ่งผมก็อ่านไม่ออกกันว่าไม่เขียนว่าอะไรบ้างรู้แต่ว่าเป็นยี่ห้อที่บีลีกที่มันทำบอดี้ไฟเส้นที่พวกเรารู้จักกันดีครับเน้นบอดี้ซิลิโคนนะครับโอเคที่กล่องในก็จะเป็นรูปหน้าน้องเสี่ยวชิงนะครับงูเขียวครับซึ่งนิสัยจะเป็นคนละขั้วกับคนพี่ซึ่งจะเป็นแนวแบบอ่อนหวานนะครับแต่เสี่ยวชิงนี่จะเป็นแนวขี้เหวี่ยงขี้วีนมุทะลุดุดันนะครับโอเคข้างกล่องก็จะเป็นข้อควรระวังคงว่าห้ามกลืนห้ามอะไรเด็กอายุต้นนั้นนี้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ภาษาจีนล้วนครับอ่านไม่ออกโอเคซึ่งถ้าดูจากรูปกล่องเนี่ยก็จะเห็นว่าโหหน้าไม่เหมือนในการ์ตูนเป๊ะเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูข้างในกันดีกว่านะครับขอแกะพลาสติกออกแป๊บนึงนะครับซึ่งที่ใครที่ดูเนี่ยอาจจะคิดเหมือนผมก็ได้นะว่ามึงคิดอะไรอย่างเกินพี่น้องก่อนนะครับมึงรักกันปานจะกลืนจนเหมือนกับว่าแม่งเป็นออกแนววายๆเปล่าไม่แน่ใจนะครับลองไปดูเองนะฮะโอเคปกด้านในจะเป็นคล้ายๆเป็นฉากเป็นแบ็คดรอปให้นะครับแล้วก็มีคู่มือซึ่งจะบอกวิธีการเล่นพวกบอดี้ที่เป็นซิลิโคนนะครับว่าต้องพับยังไงจุดขยับอยู่ตรงไหนนะครับเพราะมันจะเป็นบอดี้แบบไร้ข้อต่อนะครับโอเคส่วนอันนี้มาดูข้างในกันนะครับมีอะไรบ้างก็กล่องมีชั้นเดียวนะครับเริ่มจากอันนี้ก่อนหลายคนอาจจะงงนะครับมันมีปืนนะครับเพราะว่าในภาค2เนี่ยเหมือนน้องเสี่ยวชิงเนี่ยเขาโดนบาดเขาเรียกอะไรอะหลวงจีนน่ะส่งมาอีกมิตินึงเป็นมิติโลกปีศาจโลกอสูรอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งมันจะมีแบบเทคโนโลยีสมัยใหม่แบบมีรถยนต์มีปืนมีอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีปีศาจมีอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยมีอุปกรณ์ที่มันจะดูทันสมัยนิดนึงนะส่วนในถุงนี่เหมือนเป็นพวกเขี้ยวอะไรที่น้องก็พกไปที่เอวอะครับซึ่งในเรื่องเขาไม่ได้บอกนะมีที่มายังไงอันนี้ก็เป็นกระเป๋าที่หน้าตาไม่ค่อยเป็นมิดนะครับห้อยอยู่ที่เอวนะครับถือว่าทำมารายละเอียดใช้ได้ครับอันนี้เป็นมีดนะครับพร้อมกับปลอก
เหน็บไว้ที่ตูดนะครับข้างในเนี่ยเหมือนนางจะใช้บังคับแบบเป็นแบบบลูทูธได้นะครับคือไม่ต้องเอามือจับมีดก็พุ่งไปพุ่งมาได้นะฮะริบบิ้นที่ผูกไว้ก็จะพลิ้วๆเวลามีดพุ่งไปมานะครับโอเคต่อไปโอเคเดี๋ยวผมแกะไอ้นี่ให้ดูก่อนเขี้ยวข้างในถุงพลาสติกครับมือสำรองนะครับให้มา4ชุดไอ้4ข้างนะครับมีมือกำกับมือแบมือแบขวาแล้วก็มือมีเหนี่ยวไกซ้ายครับเผื่ออยากให้ถือใครอยากถือปืนมือซ้ายนะครับอันนี้เป็นหัวนะครับมาดูกันดีกว่าว่าจะปั้นออกมาดีงามแค่ไหนนะครับโอเคเหมือนเป๊ะนะครับหลุดมาจากแอนิเมชันเลยนะครับลองเทียบหน้าดูได้ครับหน้าตาเหวี่ยงวีนไม่พอใจอะไรสักอย่างบนโลกครับนอกจากพี่สาวกูเท่านั้นที่รัดผมนะครับมีกระดิ่งมีอะไรลูกปัดติดมาเก็บดีเทลได้ดีครับผมเป็นผมปั้นนะครับไม่ใช่ผมจริงต่อไปก็เป็นบอดี้ครับคือชุดนางเนี่ยหลายคนจะงงก็คืออย่างที่บอกครับว่านางถูกส่งไปอีกมิตินึงที่มันเทคโนโลยีมันก็มีพอสมควรแล้วนางก็เลยแล้วก็โดนปีศาจวัวทำชุดขาดครับนางก็เลยไปเอากางเกงของยุคนั้นมาใส่นะครับมันก็จะมีพวกถุงมือบอดี้เป็นซิลิโคนข้างในเป็นแกนเหล็กนะครับจะมีน้ำหนักนิดนึงนะครับใครที่เล่นพวกบอดี้ไฟเส้นมาบ่อยๆก็คงจะคุ้นเคยกับการใช้งานบอดี้แบบนี้ดีนะครับข้อดีมันก็คือมันไม่มีรอยต่อครับมันจะเหมือนผิวคนจริงๆเลยนุ่มๆยืดๆได้นะครับข้อเสียคือเกี่ยวกับนานๆมันจะแตกนะครับมันซิลิโคนมันจะปริครับเนี่ยครับแต่เนื่องจากว่ากางเกงมันอาจจะรั้งนะครับทำให้อาจจะกางขาได้ไม่เต็มที่นะครับรองเท้าบูทนี่เป็นรองเท้าบูทแบบโมเดิร์นเลยนะเนี่ยไม่ใช่แบบจีนโอเคหัวมันประกอบดูนะครับปึ๊บเรียบร้อยครับน้องเสี่ยวชิงโอเคก็สวยดีครับดีเทลอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับอย่างไอ้ผ้าที่มันพันแขนไว้มันเป็นผ้าของคุณพี่เขาครับซึ่งปกติมันจะมีลวดลายด้วยแต่นี้ไม่มีเป็นผ้าเปล่าอันนี้ก็คือหลังจากประกอบร่างแล้วนะครับถือปงถือปืนนะครับก็สวยงามดีครับเดี๋ยวผมว่าจะต้องสั่งพี่สาวนางด้วยน้องเสี่ยวไปนะครับเราจะพากพี่พากน้องกันไม่ได้ครับต้องให้อยู่ด้วยกันนะครับเดี๋ยวยังไงท่านน้องเสี่ยวไปมาถึงแล้วนะครับผมจะมารีวิวให้ดูอีกนะครับตอนนี้ดูตัวนี้ไปก่อนนะครับซึ่งโดยรวมดูว่าโอเคครับการลงสีการตัดเย็บนะครับจะมีไม่ชอบนิดหน่อยก็ตรงที่ไอ้ตรงเขี้ยวๆที่มันให้มาครับมันต้องเหน็บไว้ที่เอวซึ่งต้องเหน็บไว้เฉยๆเลยมันไม่มีตัวล็อกไม่เลยซึ่งโอกาสหลุดหายมีสูงมากนะครับต้องเล่นระวังนิดนึงนะครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็สั้นๆแค่นี้ครับไว้เจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ